สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับช่วงกินได้อร่อยครบรสจบโดยหม้อหุงข้าวใบเดียวค่ะกับเมนูกล้วยเชื่อมค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะไม่ต้องแช่น้ำปูนใสไม่ต้องใส่มะนาวก็อร่อยหนึบเหมือนกับเชื่อมทั่วๆไปเลยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะการเลือกกล้วยค่ะอันนี้ป้าชอบที่ว่าเขาจะหำหำนะคะก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยนะคะแต่ใครที่ชอบนิ่มๆก็คือเลือกกล้วยที่เพิ่งสุกนะคะคือสุกเหลืองทั้งใบอย่างนี้นะคะแต่ไม่งอมค่ะก็จะอร่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกล้วยกันก่อนเลยนะคะนอกจากกล้วยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้ํานะคะน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้เพราะว่าน้ําตาลทรายเนี่ยเขาหวานแหลมนะคะน้ําตาลปี๊บก็จะหวานนัวๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหั่นกล้วยกันก่อนค่ะเตรียมน้ํามานะคะเราแค่ล้างยางของเขานะคะก็หั่นชิ้นก็ตามชอบได้เลยค่ะอันนี้ป้าก็จะผ่าสีนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นสีนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะชิ้นหั่นได้ตามชอบเลยค่ะทีนี้ก็ล้างขึ้นมาให้เสด็จน้ำนะคะจะเห็นว่าเขามียางพอสมควรเลยนะคะทีนี้เราก็นำมาใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะใส่น้ำลงไปให้ท่วมกล้วยหลังจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ป้าใส่เนี่ยค่ะจะใส่ไปทีละครึ่งนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดดูได้ค่ะถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วน้ำก็แห้งเราก็เติมน้ำเติมน้ำตาลได้นะคะจนกว่าเขาจะสีออกสีแดงเลยล่ะค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะคุกกิ้งได้เลยค่ะแล้วเรากลับมาดูกันเป็นระยะนะคะตอนนี้เขาก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ค่ะกล้วยของเรานะคะก็ออกสีแดงแล้วนะคะจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยจะไม่ยุบลงไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเติมน้ำค่ะนี่ค่ะชิมดูนะคะถ้าหวานน้อยเราก็จะเติมน้ำตาลช่วงนี้นะคะป้าเป็นคนที่ทานหวานนะคะป้าก็จะใส่น้ำตาลไปอีกนะคะส่วนที่เหลือค่ะแล้วก็น้ำตาลตัวนี้อีกนิดนึงค่ะทีนี้ก็จะคุกกิ้งต่อไปให้เขาเด้งอีกรอบนึงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเป็นระยะค่ะนี่ค่ะเรามาดูกล้วยของเรานะคะตอนนี้กล้วยของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะชิมดูนะคะความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยทำด้วยหม้อหุงข้าวเนี่ยค่ะน้ำเชื่อมเขาจะไม่หนืดเหมือนกับทำด้วยเตาแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องบีบมะนาวลงไปเพื่อไม่ต้องให้น้ำเชื่อมเขาเป็นเกล็ดไม่จำเป็นนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้อันนี้ก็ทานได้แล้วนะคะถ้าใครต้องการให้น้ำเชื่อมเนี่ยเหนียวแล้วก็รัดกล้วยนะคะก็คุกกิ้งต่อไปค่ะโดยการเปิดฝาแบบนี้นะคะเขาก็จะแห้งนะคะแล้วก็จะหนืดค่ะอันนี้ของป้าขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเขาแดงมากแล้วนะคะแต่ด้วยกล้องอะค่ะทำให้ดูว่าเขาสียังไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะก็ลองทำกันดูค่ะอร่อยได้ง่ายๆนะคะครบรสจบในหม้อหุงข้าวใบเดียวนี่แหละค่ะกล้วยเชื่อมนะคะทำทานกันได้แบบง่ายๆเลยแต่ใช้เวลาก็พอกับการเชื่อมด้วยเตาแก๊สนะคะเพราะว่าเราคุกกิ้ง2ครั้งเนี่ยก็กินเวลาไปก็ชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะคะค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะเป็นเมนูที่อร่อยได้ง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ